ร่งใสตอนสู้ๆซ่าๆพวกเรามาสตรองกันขอประกาศให้คณะสีที่ชนะในปีนี้ได้แก่ทีมสีชมพูฟามิงโกขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเย้พวกเราทำได้แล้วทุกคนยกความดีความชอบให้กับทีมเชียร์ลีดเดอร์ที่รักที่สุดเท่าที่โรงเรียนเคยมีมาเพราะพวกเราเชื่อเนียนแท้ๆที่ยอมลงทุนทุ่มงบประมาณไปกับทีมเชียร์ลีดเดอร์ใช่แล้วพวกนักกีฬามีพลังแข่งจนชนะก็เพราะได้กำลังใจจากทีมเชียร์ลีดเดอร์แท้ๆใช่ใช่ทั้งสแตนเชียร์ก็เชียร์ดีขึ้นเพราะทีมเชียร์ลีดเดอร์ที่เนียนเป็นหัวหน้าแท้ๆเลยที่ฉันคิดไว้ก็ประมาณนี้แหละวันโน้แจ่มสุดๆนี่หุบปากไปเลยย่ะแล้วเฮดทีมกีฬาล่ะมีอะไรเสนอไหมชื่องานมันก็บอกอยู่แล้วว่ากีฬาสีฉันขอเสนอให้จัดงบให้สวัสดิการนักกีฬาให้เยอะๆโดยเฉพาะอาหารกลางวันจัดเต็มพร้อมของว่างแล้วต้าล่ะสแตนเชียก็มีค่าทำอุปกรณ์เชียแล้วก็พวกน้ำดื่มขนมให้กับน้องๆที่ขึ้นสแตนแต่พวกฉันเป็นหน้าตาของคณะสีเรานะต้องได้ชุดที่เลิศปังสิไม่งั้นขายหน้าแย่ชุดสวยแต่นักกีฬาไม่มีแรงเล่นกีฬามันก็ไม่ได้อะไรใช่ป่ะตาเอาเป็นว่าฉันเห็นว่าทุกฝ่ายมีความสำคัญเท่าๆกันแบ่งงบไปเท่าๆกันดีกว่านะโออะไรอ่ะงั้นวันนี้ขอปิดประชุมไว้แค่นี้และเดี๋ยวเรื่องการเงินฉันจะติดต่อผ่านเฮรัญยิกอีกทีส่วนวันนี้ก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปก่อนนะชึคิมไม่เห็นความสำคัญของหน้าตาของงานเอาซะเลยนี่เธอเองก็ไม่เห็นถึงความสำคัญของนักกีฬาเหมือนกันขอพูดอีกทีนี่กีฬาสีแข่งกีฬาไม่ได้แข่งเต้นใช่ไหมต้าอันนี้เป็นงานห้องยังไงก็สามัคคีกันไว้นะครับสามัคคีพูดได้ดีนี่เนมพูดอะไรหรือเปล่าครับเปล่าจ้าเราแยกย้ายกลับบ้านกันเถอะโอเคครับไว้เจอกันเจมรอก่อนรอก่อนว่าไงนี่ถ้าฉันมีข้อเสนอดีๆนายสนใจไหมไหนลองว่ามาก่อนดิฉันว่านะที่คิมจะให้แบ่งงบเท่าๆกันเนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะบทบาทแต่ละฝ่ายก็สำคัญต่างกันใช่ไหมล่ะอ่าฮะงั้นฉันจะบอกเฮรัญยิกให้เอางบประมาณทั้ง3ฝ่ายมารวมไว้เป็นกองกลางแล้วมาบริหารกันเองดีกว่าแบ่งเอาของฝ่ายสแตนมาแล้วเราก็เอามาหารกันอ่ะถ้าได้งบเพิ่มก็เป็นผลดีต่อเราทั้งคู่นะจริงด้วยแต่ถ้าถูกจับได้เราก็ทำเพื่อสีของเราทั้งนั้นไม่มีใครรู้หรอกหน้าถ้าเราไม่บอกสักอย่างทำไมจะไม่มีใครรู้ล่ะแบบนี้ต้องบอกคิมหรือเปล่าแต่ถ้าบอกแล้วจะไปทำอะไรได้ถ้าไม่มีคนเชื่อจะทำยังไงหรือถ้าบอกไปแล้วกลายเป็นโดนเจมกับเนมโกรธและไม่ยอมเป็นเพื่อนด้วยแล้วล่ะอ้าวตาทำอะไรอยู่มาหลบหลบซ่อนซ่อนอะไรอยู่ตรงนี้ฮะนั่นเนมกับเจมนี่คุยอะไรกันน่ะนายได้ยินหรือเปล่าตาคือไม่ต้องกังวลนะถ้าเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็เล่ามาได้เลยพวกเราจะอยู่ข้างนายคือว่าเนมกับเจมเขาฮะแบบนี้มันเกินไปหน่อยไหมฝ่ายสแตนต้องดูแลน้องตั้งกี่คนจะมาบอกว่าสำคัญน้อยกว่าฝ่ายอื่นได้ไงให้ฉันไปจัดการให้เลยไหมคนแบบเนี้ยต้องโดนสั่งสอนใจเย็นก่อนนะมายฉันว่าฉันมีวิธีล่ะมอร์นิ่งค่ะทุกคนเอ๊ะทำไมวันนี้บรรยากาศดูมาคู่แปลกๆล่ะมาพอดีเลยวันนี้เพื่อนๆในห้องทุกคนตัดสินกันว่าจะเลือกหัวหน้าฝ่ายกีฬาสีกันใหม่น่ะฮะหมายความว่าไงอย่าถามเลยเนมเพื่อนทุกคนเขารู้เรื่องกันหมดแล้วเจมนายเอาไปบอกทุกคนเหรอต้าบอกความจริงกับพวกเราหมดแล้วล่ะแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของต้าด้วยที่ไม่ยอมทนต่อการทุจริตคนที่ต้องละอายคือคนที่คิดจะหาประโยชน์ให้ตัวเองมากกว่านะแต่ที่ฉันอยากได้งบให้เชียร์ลีดเดอร์มันก็เพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้สีเรานะฉันว่าการอยากได้งบเพิ่มเพื่อจะได้ไปทำชุดลีดสวยๆดูจะไม่ใช่การทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเท่าไหร่นะเจมนายก็ร่วมมือเหมือนกันไม่ใช่เหรอฉันก็ไม่ได้เห็นด้วยสักหน่อยแค่ไม่ได้ขัดเท่านั้นเองการที่พบเรื่องทุจริตแต่ยังปล่อยให้เกิดก็มีค่าเท่ากับการมีส่วนรู้เห็นที่เกิดการทุจริตนั่นแหละใช่แล้วจ้ะครูนีน่าการที่ต้ากล้าออกมาต่อสู้กับความไม่ถูกต้องถือเป็นการไม่ทนต่อการทุจริตซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ในขณะเดียวกันผู้ที่เป็นฝ่ายกระทำก็ต้องมีความละอายต่อเรื่องที่จะทำด้วยแม้เนมจะหวังดีจริงๆแต่เรื่องที่เนมทำอาจจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนในที่นี้ก็คือฝ่ายสแตนที่ยังมีพี่ๆน้องๆนักเรียนเข้าร่วมอีกจำนวนมาก
เด็กๆรู้ไหมความละอายสามารถแบ่งได้2ระดับคือความละอายระดับต้นคือความละอายไม่กล้าที่จะทำในสิ่งที่ผิดเพราะกลัวว่าจะมีคนจับได้แล้วตัวเองจะเดือดร้อนแต่ความละอายระดับที่2เป็นระดับที่สูงคือแม้ว่าจะไม่มีใครรับรู้เราก็ไม่กล้าทำผิดเพราะตระหนักได้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนอื่นแม้ว่าจะเป็นการทุจริตเล็กๆน้อยๆก็ตามและหากเราเรียนรู้จากโมเดลสตรองเราจะรู้ว่าหากเรามี S จาก Sufficient คือความพอเพียงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีเราก็จะแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมได้อย่างอัตโนมัติผมคิดว่าต้องมี T Transparent หรือความโปร่งใสด้วยครับงบประมาณในการจัดทำกีฬาสีครั้งนี้หากตรวจสอบได้ว่าฝ่ายไหนใช้งบประมาณกับอะไรเท่าไรทุกคนก็จะสบายใจว่าตรวจสอบได้แต่สุดท้ายครูดีใจนะคะที่เด็กๆทุกคนมี R หรือ Realize คือการที่เด็กๆในห้องตื่นรู้ตระหนักถึงปัญหาจึงมารวมตัวกันเพื่อลงมติเลือกหัวหน้าฝ่ายใหม่ไม่ยอมให้การทุจริตเกิดขึ้นครูขอชื่นชมค่ะเอาเป็นว่าถ้าทุกคนเห็นพ้องต้องกันเรามาช่วยกันโหวตหัวหน้าฝ่ายคนใหม่กันเถอะฉันก็แค่อยากแต่งตัวสวยๆเท่านั้นเองอะไม่ได้เป็นหัวหน้าฝ่ายแต่ก็ยังเป็นหนึ่งในทีมเชียร์ลีดเดอร์ได้นี่ใช่แล้วนายนี่ยังไงเนี่ยฉันตั้งใจจะตัดงบฝ่ายนายนะยังมาทำใจดีด้วยอีกเรื่องนั้นก็อีกเรื่องแต่เรื่องที่ทุกคนยังเป็นเพื่อนกันอยู่ก็เป็นความจริงนะโอยพูดซะซึ้งเลยฉันขอโทษนะที่คิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวเองทั้งที่เพื่อนๆทุกคนก็มีหน้าที่ที่สำคัญต่องานกีฬาสีแท้ๆขอโทษนะทุกคนงั้นเรามาเริ่มโหวตกันแล้วมาทำกีฬาสีครั้งนี้ให้สำเร็จไปด้วยกันเถอะ